เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วก็เอาของมานั่งชื่นชมกันริมชายหาดกันนะคะเป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวไปไกลพอสมควรแล้วก็ได้มองเห็นทะเลรับลมเย็นๆมีความสุขดีค่ะชายหาดแห่งนี้ถูกเรียกว่า Marble Beach หรือชายหาดหินอ่อนเป็นชายหาดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยการนำเอาหินสีขาวมาโรยจนเต็มชายหาดยาวพอสมควรเลยนะคะจะมีคนท้องถิ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจกันริมชายหาดเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงใกล้ค่ำก็จะยิ่งคนเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะมารอชมพระอาทิตย์ตกทะเลกันบรรยากาศซันเซ็ตเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะหลายๆคู่รักก็มารอคอยที่จะชมฉากอันแสนจะโรแมนติกและยังได้ชมเครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินนานาชาติคันไซด้วยค่ะเราก็เดินเที่ยวชมกันจนเห็นพระอาทิตย์ตกทะเลเลยนะคะได้ชมซันเซ็ตสวยงามคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะท้องฟ้าในช่วงซันเซ็ตแสนจะโรแมนติกนะคะเป็นสีส้มแล้วก็จะค่อยๆมืดกันลงไปเขาลงทุนกับบรรยากาศเพื่อให้คนออกมาเดินเล่นมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายกันเป็นเรื่องดีนะคะฟู้ดทรัคขายอเมริกาโน่คันนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะจิบเครื่องดื่มที่ชื่นชอบชื่นชมวิวรอบข้างไปมีความสุขมากๆเลยค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมนั่งชมทะเลนะคะเขาก็เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็ใส่ไฟไปในเก้าอี้ทำให้ภาพสวยงามจริงๆค่ะการได้ออกมาเดินเล่นนอกบ้านเป็นการคลายความเครียดที่ดีเลยค่ะสำหรับสังคมญี่ปุ่นที่อยู่ในพื้นที่แคบมุมนี้ก็น่าจะเป็นมุมมหาชนอีกมุมหนึ่งนะคะคนชอบมาถ่ายรูปค่ะแต่ถ้าหากอยากมีความประทับใจเพิ่มขึ้นนะคะก็มาขึ้นชิงช้าสวรรค์กันได้นะคะลงมาจากชิงช้าสวรรค์ก็เดินชอบกันต่อได้เลยนะคะยังมีร้านรวงเปิดทำการมีสินค้าน่ารักมากมายให้เราได้เลือกชม